คือทุกคนเลยนะนิสัยของมนุษยชาตินี่พูดไปนู่นเลยชอบจับงานแบบนี้จับแบบนี้คือจับอยู่นั่นน่ะคือบนมั่งล่างมั่งบางทีมี4ด้านก็จับเนี่ยแต่มือมีแค่2มือเนี่ยก็จะไปจับจับเนี่ยก็มันไม่พอดีกันหรอกเพราะฉะนั้นหลักขอจับปุ๊บอันเดียวพอจับมุมเดียวก่อนแล้วยิงก่อนเลยมันไม่เข้าไม่ใช่หรอกไปจับไปจับมาอะไรเงี้ยมันจะช้าไงแล้วยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไงเพราะเดี๋ยวพวกเราไม่ต้องไปจับที่บอกนะไม่เข้าเวลาได้เสร็จปุ๊บเวลาจะยิงเนื่องจากมันเป็นลูก30ลูกมันยาวถ้าเรามืออย่างเงี้ยมันทีมฉลับโดนนิ้วเราได้ให้พยายามเอานิ้วห่างออกนะถ้า30มาไม่ถึงเดี๋ยวจะยิงให้ดูก่อนระวังเดี๋ยวเอานิ้วอาจารย์ไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะยิงแบบผิดยิงนิ้วอาจารย์ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนยิงเออไม่ได้ว่าโดนจริงๆเนี่ยโอเคขึ้นมาก่อนขึ้นใช่ไหมไอ้เสมอด้านนึงนะเนี่ยแบบนี้ของนี้ยังไม่เสมออ่ะให้เขาดูก่อนอันนี้จะสูงต่ำไม่เท่ากันแต่เราเอาด้านบนนี้ให้เสมอก่อนลองเทสต์ก่อนวางปืนก็ต้องแบบเนี่ยให้ตรงอย่าวางเอียงนี้วางเอียงนี้ไม่ได้ลูกก็ฉลับออกเล็งให้ตรงเอานิ้วออกห่างนิ้วออกห่างไว้นะพอเรายิง1ตัวเราก็ค่อยมาจับได้ตอนนี้วิธียิงก็คือต้องยิง1 2 3 4 5ไม่ใช่ไปยิง1แล้วก็มา5ก็มา2 3 4เงี้ยไม่ดีเพราะถ้าเรายิง1แล้วปา5เลยเงี้ยเราจะดัดไม้ไม่ได้นะไม้จะถูกล็อกแต่ถ้าเราเริ่ม1 2พอ2มาพอไม่ได้เราก็3เราก็ขยับขาให้มันได้พอดีอันนี้เป็นเทคนิคนะ